ป็นไงพวกเราซาบซึ้งไหมฟังแล้วซาบซึ้งไหมดีใจไหมกับเพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติธรรมร่วมกันแม้ฟังแล้วจังซาบซึ้งในใจเหลือเกินอาตมาตุ้มปีติมากลูกพระตถาคตต้องอย่างนี้ต้องมีความพยายามที่จะสร้างความดีต้องมีความพยายามกระเบียดกระเสียนที่จะต้องหนีบาปอันนี้จึงจะสมกับความเป็นลูกพระตถาคตเจ้าประเสริฐเหลือเกินที่พวกเราจะถามเนี่ยประเสริฐเหลือเกินแม้ไม่รู้จะสรรคำพูดอะไรมาพูดให้มันสมกับที่มีความซาบซึ้งมีความดีใจกับลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่อธิษฐานนี้ฟังแล้วมันซาบซึ้งอิ่มใจเหลือเกินยังไงพวกเราตั้งใจกันให้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีสมัยก่อนโน้นอาตมาตั้งใจเหลือเกินที่จะนำพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติมีความพยายามเหลือเกินแต่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพราะสถานที่ทุกแห่งช่างแคบเหลือเกินไม่พอกับปริมาณผู้ที่จะปฏิบัติปัจจุบันนี้เราได้ตึก60ปีเป็นสถานที่บำเพ็ญสมกับที่อาตมาตั้งใจมานานอยากจะได้สถานที่อย่างนี้จะได้พาญาติโยมประพฤติปฏิบัติปัจจุบันนี้เราได้แล้วเวลานี้อาจารย์ลงมือแล้วลงมือมานานแล้วไม่ใช่ลงวันนี้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจูงญาติจูงโยมจูงพระจูงเนรจูงแม่ขาวนางชีพยายามทุกวันไม่เฉพาะวันธรรมสวนะนอกจากวันที่มีความจำเป็นจึงจะละเว้นธรรมดาแล้วนั้นจะลงมาปฏิบัติที่นี้ออกจากกุฏิมาประมาณบ่ายสามโมงหรือสามโมงกว่าแล้วลงมาอุ่นเครื่องอยู่ที่นี้ถ้าวันธรรมดาก็มีหมู่คณะมาไม่กี่องค์แต่ถึงเวลาห้าโมงแล้วหมู่คณะจะมารวมตัวกันมากเพราะตอนนั้นหมู่คณะต้องไปฝึกที่ตึกธรรมสาธิตอาศัยอาจารย์โอภาสเป็นผู้ให้โอวาทหรือนำพาณที่นั้นจนกระทั่งถึงบ่ายห้าโมงพระเนียนนั้นจะถอยขยอยเข้ามาเป็นจำนวนมากพอหนึ่งทุ่มคณะนาจีและผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาพร้อมบริบูรณ์พระเนียนทุกองค์ก็พร้อมก็ได้นั่งกรรมฐานไหว้พระจบแยกย้ายกันออกบำเพ็ญเป็นประจำทุกวันเวลานี้ปัจจุบันนี้ก็ได้คณะญาติโยมเนี่ยชุดขาวๆนี่หกคนบำเพ็ญร่วมเชียงบ่าเชียงไหลทำให้อาตมาเกิดความปลื้มใจดีใจที่สุดซึ่งพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้บางท่านบางคนก็เพิ่งจะมาแค่พรรษานี้แต่สำหรับโยมใหญ่เนี่ยผู้เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยมาตั้งแต่ปีกลายนี้แต่ไม่จบเทอมต้องกลับซะก่อนปีนี้อธิษฐานว่าหากในเมื่อไม่มีเหตุจำเป็นอยู่เหลือเกินจะอยู่จนกว่าจะจบเทอมว่าอย่างนั้นก็ปลื้มใจดีใจด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วคณะนี้เคยปฏิบัติมาแล้วอาตมาก็เลยไม่ค่อยอยากจะสอนอยากได้ปฏิบัติมากๆเคยไปหลายหนหลายแห่งจนกระทั่งหินหมากเป้งหลวงปู่เทศนู่นก็เคยไปบำเพ็ญแล้วก็ได้ความหรือเป็นไปพอสมควรมาอยู่ที่นี้ช่างยากลำบากเหลือเกินเพิ่งจะมาปรากฏไม่กี่วันเนี่ยทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจว่าอย่างนั้นแล้วก็อยากจะมีเวลาถวายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้ฟังว่าอย่างนั้นก็บอกยังไม่เล่าให้ฟังก็อิ่มใจแล้วล่ะพอใจแล้ว
ให้ทำเข้าพาวิตาบหุลีกตาทำให้มากเจริญให้มากเอาให้ได้ก็แล้วกันอันนี้เป็นอย่างนั้นนี้ละพวกเราท่านทั้งหลายบรรดาผู้เป็นเพื่อนสาธมิกร่วมกันปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็ขอให้ปลื้มใจดีใจตั้งอกตั้งใจอาจารย์มองถึงอายุตัวเองแล้วดูเหมือนจะอยู่กับญาติโยมไปไม่ไกลแล้วมองภายในแล้วรู้สึกว่าเขาบอกเหตุว่าเขาจะอยู่ด้วยไม่นานแต่ก็จะประคับประคองให้สุดความสามารถมีวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่จะเอาไว้จะพยายามทุกรูปแบบเพื่อจะนำพาลูกศิษย์ลูกหาได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติหากเป็นไปทางด้านสมาธิจิตชำระกิเลสได้ทำให้ภพชาติมันน้อยเข้าหรืออาจจะทำให้ภพชาติมันหมดไปก็ยิ่งดีหรือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะนำพาญาติโยมทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสสร้างบารมีเพิ่มพูนให้สูงยิ่งขึ้นจะพยายามทุกรูปแบบจะนำพาประพฤติปฏิบัติเป็นไปทางด้านสมาธิจิตก็จะเอานำพาออกแสวงหาบุญกุศลเป็นส่วนภายนอกก็จะเอาทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้จะนำพาและจูงพวกเราทุกรูปแบบจะไม่หยุดจะไม่ถอยจะสู้ถึงที่สุดจนกว่าลมไม่มีกระเลิกกันจะพยายามที่สุดสมกับตัวเองมีอายุสั้นความตายมันใกล้เต็มทีจะกระเบียดกระเสียนดิ้นรนและนำพาพวกเราก้าวไปสู่คุณธรรมเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้มีความพยายามทีนี้บรรดาผู้มารักษาศีล8ตามวันธรรมสวนะ11ที่เสียสละมานั้นก็ขอให้ตั้งใจดีๆอย่ามัวไปคุยกันอย่าเอาเรื่องคนอื่นมานินทาให้พวกเราพูดเฉพาะการชวนกันสร้างความดีและตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติให้จริงอาจารย์จะยืนหยัดนำพาอย่างที่สุดยังไงเราเสียสละมาแล้วนี่ต้องให้ได้ความดีเป็นสิ่งตอบสนองเวลาที่มันล่วงเลยไป24ชั่วโมงวันหนึ่งที่เราเสียสละมานี้เราต้องสร้างเอาความดีให้ได้ต้องพยายามบอกความดีกลับบ้านต้องพยายามสร้างบารมีความดีตีตื้นบารมีให้สูงขึ้นตอนเช้าทานเราให้แล้วศีลเรารับแล้วแต่การภาวนาของเราอันดับที่3นั่นน่ะต้องพยายามให้มากที่สุดเอาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้เพราะสมาธินี่เป็นของประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูเพราะสมาธิพระองค์ทำสมาธิอยู่6ปีจนกว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่เบา6ปีล่วงเลยทิ้งไปพระพุทธเจ้าดำเนินในปฏิปทาที่ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมจึงไม่ได้เป็นสัพพัญญูขึ้นมาต่อเมื่อพระองค์มามองเห็นว่างานนี้เป็นงานของจิตโอ้โหนี่เราไปมัวเมาทรมานร่างกายเสวยขี้วัวเป็นอาหารนอนฝากนอนหนามฝังตัวเองสุดแล้วแต่จะทำตามหลักของโยคีที่พวกเราไปเห็นในอินเดียเขาทำกันยังไงบ้างล้วนแล้วแต่การทรมานร่างกายพระพุทธเจ้ามามองเห็นไม่เกิดประโยชน์เลยกลายเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากเสียเปล่าไม่น่าจะมาชำระกิเลสในทางกายไม่น่าจะมาตัดภพชาติในทางกายมันเรื่องของจิตแท้พระพุทธเจ้าของเราต้องหันมาเสวยพัจจาหารวันละหนึ่งหนแล้วก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราทราบหันมาดำเนินทางด้านจิตใจเดินจงกรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนั่งสมาธิที่โคนต้นไม้พวกเราก็ไปดูกันมาแล้วนี่ที่ตัสโลแม่น้ำนั่นอยู่ตรงไหนเราก็เห็นแล้วนี่พระพุทธเจ้าเดินยืนนั่งนอนอยู่ณสถานที่นั้นเจริญอานาปานสติวิธีคือกำหนดลมหายใจเข้าออกปร่มจิตให้อยู่ในวงแคบตลอดเวลาพยายามอยู่ตลอดเวลาจนถึงที่สุดตปธรรมที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์สามารถประคับประคองให้สติและจิตอยู่ในเป้าและจุดที่ตั้งได้อย่างสมบูรณ์พระองค์ถือว่า
อำนาจของตัปปธรรมสมบูรณ์แล้วจึงได้ประคองจิตเข้าสู่สมาธิแล้วก็โอปนัยยิกธรรมน้อมของจริงๆที่พระองค์ได้เห็นธรรมะที่ตรัสรู้เรารู้กันทั้งนั้นเห็นกันทั้งนั้นแต่ใจของเราไม่ยอมรับเราจึงไม่ได้เป็นอริยชนพระพุทธเจ้าจึงได้โอปนัยยิกธรรมน้อมทุกอย่างก็มาพิจารณาเกิดความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดมาเพื่อทุกข์เป็นทุกข์ทั้งกายและใจสิ่งที่เรายึดมาเราคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซะแล้วสิ่งเหล่านี้เราอาศัยก็ชั่วคราวเป็นยานพาหนะของจิตหรือเครื่องมือของจิตเท่านั้นเขาจะต้องสลายไปตามสภาพโลกถ้าได้สามอย่างนี้เป็นหลักแล้วเนี่ยจะมีอะไรอีกต่อไปอันอื่นไม่มีความหมายหลักสำคัญที่สุดสามอย่างขอเห็นชัดๆสามอย่างความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนมองเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่เราร่างกายเหมือนซากปิดสิ่งนี้ก็ต้องสลายแน่นอนให้ใจยอมรับอันนี้เป็นตัวต้นอันอื่นมันเป็นปลายเหตุหลักใหญ่อยู่ที่นี้ต้นไฟมันอยู่ที่นี้เราไม่ต้องไประงับทางอื่นดับตรงที่ต้นมาเลยสุดสิ่งอื่นมันก็ดับด้วยเพราะต้นนี้เป็นตัวต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ทำสามอย่างซะก่อนให้จิตยอมรับว่าสภาพของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอัญญาอัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมคืออะไรสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นเองที่รู้ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาทีแรกมันรู้อยู่มันเห็นอยู่คนตายก็เห็นเผาก็เคยไปเผาคนป่วยก็เคยไปเฝ้าไปดูคนมีทุกข์มีโศกต่างๆแล้วก็รู้ก็เห็นเราก็เคยได้ประสบด้วยตัวเองด้วยแต่แล้วจิตไม่ยอมรับสภาพนี้อย่างแน่นอนแต่ในเมื่อจิตหวนมารับสภาพนี้แน่นอนแล้วนั้นจะเกิดหูตาสว่างขึ้นมาสิ่งอื่นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังได้ขอให้สามอย่างมันลากคาบแน่นอนตัวนี้เป็นตัวต้นเหตุใหญ่มันอยู่ที่นี่เองเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีวันนี้เป็นวันธรรมสวนะก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันเอาให้จริงเอาให้จังยึดหลักพระพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติวิธีกำหนดลมหายใจก็ออกเอาพวกเราก็มีบริกรรมภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธพระนามของพุทธเจ้าพอเราเอามากังวานเข้าพุทโธพุทโธเข้ากำหนดเข้าเอาเข้าอย่าให้มันวิ่งไปสติก็เจ็บคมให้อยู่ในเป้าของเราค่อยๆทำค่อยๆไปนานๆเข้าเราจะเห็นอาการชนะของเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีเอามันตลอดเอาจนกระทั่งมันเป็นเองตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจับเลยหลับแล้วแล้วกันไปตื่นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ตั้งใจมันวิ่งเข้าใส่กันเองนั่นเรียกว่าเป็นเองจนมันเป็นเองที่เนี่ยนอนแล้วเราจะรู้เลยแหละว่าเราเนี่ยเริ่มชนะแล้วอำนาจที่สร้างขึ้นมาเหนือแล้วขึ้นก็ถี่แล้วสติมันพาจิตวิ่งไปต่อลมสัญญาชักจะเบาลงแล้วอ่อนแรงแล้วเอาเถอะเราตะล่อมก็สู่สมาธิได้สมบูรณ์ต่อไปเราโอปนัยยิกธรรมเถอะน้อมก็มาพิจารณาสิ่งที่เรารู้เห็นตั้งปวงจิตจะยอมรับอันนี้แน่นอนดังนั้นวันนี้คุยสู่ฟังด้วยความดีใจก็ขอยุติแค่นี้เอาต่อจากนี้ไปก็พวกเราทุกท่านก็ขอให้เลิกกันไปบำเพ็ญคณะหญิงคณะแม่ชีลงข้างล่างอย่าไปถือมันแออัดแล้วก็อย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ต้องเราอย่าไปถืออย่างนั้นคณะแม่ชีก็เหมือนกันเราถือว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดญาติโยมเราได้นำพาญาติโยมได้เดินเชียงบ่าเชียงไหลญาติโยมประเสริฐที่สุดแล้ว